สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอิมที่มี Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft มอดแพคทะเลลาวาค่ะในวันนี้เราจะเริ่มมาไต่เควสกันต่อเลยเนาะเราทำเควสบทที่1เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเควสบทที่2ก็ทำเรียบร้อยและต่อมาก็คือเควสบทที่3ในวันนี้ค่ะความตั้งใจของเราก็คือเราอยากจะทำแถวนี้ปื๊ดไล่ไปจนถึงบนนี้ค่ะให้มันแบบเสร็จสิ้นเลยนั่นเองดังนั้นก่อนอื่นค่ะการถลุงเลือด160,000 160,000นี่คือเยอะมากค่ะกว่าจะเก็บได้ขนาดนี้เนาะก็เอาไดมอนด์ค่ะบล็อกออฟไดมอนด์มาอาบเลือดเลยจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนิดหนึ่งค่ะดังนั้นก็ตั้งไว้ก่อนนี่ไงเห็นไหมเริ่มกระดึบแล้วค่ะก็คือใช้เวลาในการอาบเลือดนานมากเนาะก็โอเคตั้งไว้รอแล้วกันค่ะเควสนี้ค่ะเขาบอกว่าแหล่งพลังงานในช่วงเริ่มต้นค่ะที่ดีกว่าเอมเบอร์ก็คือเครื่องผลิตพลังงานจากแป้งนั่นเองค่ะตัวนี้เนาะก็คือเราสามารถใช้โปเตโต้หรือวีดหรือพืชอะไรก็ได้ค่ะที่มันเป็นแป้งเนี่ยมาเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานได้นั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็เอาสุดคราฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นไปคราฟกันเลยค่ะของอย่างแรกที่เราต้องการค่ะคือโคเนาะในมอดแพคนี้ค่ะชาโคเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมากแต่โคค่ะจะต้องมีวิธีการหาที่พิเศษนิดนึงอย่างแรกค่ะเอาไม้วางตรงกลางตรงนี้ค่ะที่เป็น Heavy Core Stabilizerหรือวางบนพื้นเปล่าก็ได้ค่ะแต่เราเนื่องจากเรามีตัวยึดเหนี่ยวเนาะเพื่อไม่ให้คอค่ะของเราเด้งนั่นเองก็เลยวางตรงนี้ค่ะเข้าไปตามด้วยล็อกคอของเราค่ะ3ตัวจากนั้นใส่ฉาดสีดำค่ะและทีนี้เราก็รอค่ะล็อกคอพวกนี้ค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นโคนั่นเองเป็นโคบล็อกค่ะไม้นี้เป็นเพียงแค่ตัวเร่งค่ะไม่ต้องวางก็ได้แต่อาจจะช้าหน่อยตัวเร่งจะทำให้การทำงานค่ะเร็วขึ้นนั่นเองนี่ได้มาแล้วมาเลยแล้วก็โคบล็อกที่เรามีค่ะมาย่อยเราก็จะได้เป็นโคธรรมดานี่แหละในที่สุดก็มีโคธรรมดาใช้ค่ะมาเราก็มาเลยที่เครื่องแคลคูลเลเตอร์สิเครื่องคิดเลขของเราอยู่ไหนนี่เครื่องคิดเลข1ตัวนี่เครื่องคิดเลขอีก1ตัวค่ะมีเครื่องคิดเลขอยู่2ตัวเนาะโอเคขวานนี้ขอเก็บหน่อยแล้วกันเชียร์ก้าวเก็บด้วยค่ะก็มีเครื่องบวกกับเครื่องหารอย่างแรกเอาเครื่องคิดเลขธรรมดาก่อนเอาโคค่ะบวกกับเรสโตนเราก็จะได้เป็นเอนริชโคนั่นเองจำนวน1อันนี้เป็นเครื่องบวกแค่นี้พอจากนั้นมาที่เครื่องหารค่ะเอา Enrich Coal นี้ค่ะมาหารด้วย Enrich Gold Ingot ค่ะนี่เลยทีนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็น Purified Coal ค่ะหรือว่าโคที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนั่นเองเอามาโหลดเยอะๆเมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วต้องไปยังไงต่อเอ่ยก็ใช้เครื่องหารค่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่สิเครื่องหารจริงด้วยต่อเลยค่ะเอา Power Cube ค่ะที่เรามี1ตัวนี้มาหารด้วย Purify Coal เนาะเราก็จะได้เป็น Energy Module ค่ะแน่นอนถ้าอ่านแบบไทยก็คือโมดูลนั่นแหละ โอเคมาเลยค่ะคืออ่านแบบไทยแท้ๆนี่คือคำนี้ค่ะโมดูลเนี่ยมันก็อ่านว่าโมดูลนั่นแหละโอเคเมื่อเราได้เหมือน Energy Module มาแล้วต้องทำอะไรต่อเอ่ยนั่นก็ง่ายมากค่ะเอามาหารกันอีกรอบหนึ่งนั่นเอง Energy Module หารด้วยอเมทิสค่ะตอนแรกเราเรียกว่าเป็นมรกตสีม่วงแต่คุณผู้ชมบอกว่าพี่จะเรียกฉันงั้นไม่ได้ คือมันเป็นชื่อว่าอเมทิสค่ะเราก็ทราบอยู่แต่เพียงแค่ว่ามันหน้าตาเหมือนเอเมอรัลด์ไงมันเหมือนเอเมอรัลด์ที่เป็นสีม่วงค่ะก็เรียกง่ายๆก็คือเอเมอรัลด์สีม่วงนั่นเองได้มาแล้วปึ๊บนี่ผลิตพลังงาน 40 RF ต่อทิกค่ะวางมาเลยจึ๊บคลิกขวาคลิกซ้ายได้เห็นเขาบอกว่าจะต้องใช้พลังงานแล้วก็ต้องใช้อะไรก็ได้ที่เป็นแป้งใช่ไหมมีเยอะแยะค่ะนี่ไงโปเตโต้มาเลยแล้วก็พลังงานในที่นี้เอาเป็นชาโคแล้วกันลองดูค่ะไม่เคยใช้มาก่อนก็ต้องลองดูเนาะมีพลังงานนี่ไงปึ๊บนี่แหละคือแหล่งพลังงานชั้นดีค่ะเริ่มมีพลังงานแล้วใช่ไหมเอ่ยนี่ค่ะ 12K RF เริ่มมีเรื่อยๆก็คือเอาเชื้อเพลิงค่ะในที่นี้เป็นเชื้อเพลิงจาก Minecraft ปกติ เป็นอะไรก็ได้ค่ะไปเผาพวกมันฝรั่งหรือข้าวอะไรหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นพืชผักที่เป็นแป้งเนาะเราก็จะได้พลังงานมานั่นเองค่ะตอนนี้ก็มีแหล่งพลังงานที่ดีแล้วเพราะว่าถึงแม้เอมเบอร์ค่ะมันจะให้พลังงานที่แบบก็ดีนะแต่ข้อเสียของเอมเบอร์อย่างหนึ่งค่ะคือมันแพงราคาของเอมเบอร์แต่ละตัวเนี่ยต้องผสมเลือดเป็นถังๆเพื่อได้มาใช่ไหมดังนั้นการหาพลังงานโดยใช้นี่ค่ะเครื่องนี้การหาพลังงานด้วยแป้งจึงเป็นอะไรที่ดีกว่าเนาะก็เรียบร้อยค่ะเควสคอมพลีทรับรางวัลเศษลาวา64เอามาทำไม ก็เอาไปคราฟเป็นเบ็ดรอดได้ใช่ไหมนี่ค่ะอ่ะก็ดีเก็บไว้เลยทีนี้ไปเควสต่อไปกันเลยดีกว่าเควสนี้ค่ะอัลกอริทึมซัปเปอร์เรเตอร์มันต้องเป็นเครื่องคูณเนาะเพราะเรามีเครื่องบวกเครื่องหารแล้วหรือเครื่องคูณเครื่องลบค่ะที่ยังไม่มีก็ต้องเป็นน่าจะเป็นเครื่องคูณแหละเดาค่ะแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าอัลกอริทึมนี่ค่ะเป็นอะไรที่ไม่ได้เรียนนานแล้ว เลิกเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายแล้วใช่ไหมดังนั้นก็ต้องมาหานิดนึงค่ะแรกสุดค่ะเอาเรนฟอร์สไอรอนนี้ค่ะมาอัดเป็นบล็อกให้เรียบร้อยก่อนมาได้มา8โอเคดีละเก็บเข้าไปคืนค่ะจากนั้นก็เช็คดูว่าเราเหลืออะไรที่เราขาดไปสโตนเซปเปอเรเตอร์ค่ะมีแล้วแต่เราก็คงไม่ถอนจากเจ้าตรงนี้มาใช้หรอก อันนี้ก็เก็บไว้ค่ะให้เขาทำงานไปแหละเนาะดังนั้นก็ต้องคราฟเครื่องใหม่ค่ะมาเลยสโตนเซปเปอเรเตอร์1เครื่องเรียบร้อยง่ายมากๆเอาเหล็กที่เรามีค่ะมาหารกับเรสโตนนี่ไงเรสโตนนิ่งก่อนค่ะได้มาแล้วแล้วถามว่าเอนเชนบริกนี่หายังไงก็เอาบริกธรรมดาค่ะมาวางไว้รอบๆนาฬิกาย้อนเวลาหรือว่าเอากราสออฟนอทัสเจียค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนี่เขาก็จะกลายเป็นเอนเชนบริกนั่นเองถ้าวางกราเวลค่ะก็จะกลายเป็นเอนเชนกราเวลถ้าวางคอบลสโตนก็จะเป็นเอนเชนคอบลสโตนเนาะนั่นเองก็ย้อนเวลาให้เก่าแก่ค่ะได้มาแล้วเรียบร้อย ง่ายมากๆนี่ก็มาใส่ไว้ในนี้เลยใส่ไปเลยค่ะงานนี้ก็เหลือเพียงแค่ Advanced Power Cube เท่านั้นเองก็จะต้องมี Power Cube ธรรมดาก่อนค่ะอ้าวคานมิทริกไอรอนอินก็อตมีอยู่แล้วนี่ไงกล่องมันไม่เชื่อมกันเฉยๆคือถ้ากล่องเชื่อมกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็มีอยู่แล้วแหละแล้วทีนี้ก็ Advanced Power Cube ค่ะมา2เครื่องเนาะ Power 2เครื่องเรียบร้อยจากนั้นคราฟเป็น Advanced Power Cube 1 2ก็เรียบร้อยค่ะแล้วก็ Algorithm Separator มาเลยเรียบร้อย3ต่อดับเบิลเรียบร้อยนั่นเองรับรางวัลอีก5เลเวลค่ะมาแล้วแต่ก่อนอื่นมาวางเครื่อง Algorithm ตรงนี้ก่อนค่ะนี่ไงพลังงานเต็มโอ้โหพลังงานจากแป้งมันดีงามมากๆไม่ต้องเปลืองเอมเบอร์แล้วค่ะพลังงานจากแป้งนี่แหละคุ้มค่าคุ้มทุนนี่ไงเต็มแล้วค่ะพลังงานอัลกอริทึมสเปรเตอร์เอาไว้ทำอะไรบ้างมาดูเลยค่ะก็เปลี่ยนพวกลาพิษค่ะให้กลายเป็นแทนสไนท์แร่แทนสไนท์นั่นเองแล้วก็เปลี่ยนเรสโตนค่ะให้กลายเป็นเรสโตนอิงก็อตอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โหเปลี่ยนไม้ที่เป็นแทนสไนท์ค่ะเป็นให้โอ๊กธรรมดานั่นเองอ๋อแล้วก็เครื่องนี้ไงในการหาแมนริวชังก็คือเอาแมนริวค่ะมาผ่านเครื่องนี้เราก็จะได้เป็นแมนริวชังตู้สำคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องอาศัยการบดค่ะแล้วก็อิมพริสเซนไลท์หรือว่าแสงสว่างเอามาเปลี่ยนเป็นโกลสโตนได้โอ้ก็นี่ค่ะการเปลี่ยนที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็สามารถทำได้ขนาดนี้เนาะดังนั้นก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องลองค่ะนั่นก็คือลาพิษนั่นเองจัดมา16แล้วกันดูสิจะได้สิ่งที่เราต้องการไหมแทนสไนท์หรือเปล่าต้องใช้ค่ะใช้แน่นอนใกล้แล้วได้เป็นแทนสไนท์จริงด้วยค่ะก็แปลว่าเครื่องนี้ใช้การได้สามารถทำงานได้เนาะสิ่งที่ต้องใช้เยอะใน Atomic Calculator ค่ะคือ Stone กับ Cobblestone เช่นนั้นก็มาเอาก่อนแล้วกันนี่ค่ะกดชิปที่ต้น Cobblestone Seed เลยนี่ไงต้นผลิต Cobblestone ค่ะเพียงแค่วางน้ำกับลาวาด้านข้างเนาะก็ผลิต Cobblestone ให้เราได้เรื่อยๆเลยนั่นเอง นี่คือเขาใช้เยอะไง เราก็ต้องเอา Cobblestone นิดหนึ่งค่ะแล้วจากนั้นหน้าจอค่ะก็คราฟเลยมาและหน้าจอสกรีนต่อมาก็หน้าปัดนั่นเองโอ้โหขาดเยอะเลยใช่ไหม Advanced Assembly ค่ะหน้าจอที่ทำจากหน้าปัดที่ทำจากเหล็กค่ะอันนี้น่าจะเป็นหน้าปัดที่ทำจาก Stone เนาะใช่แล้วขาดแบล็คคิดสโตนหินเกลือนั่นเองนี่ก็ไม่ยากค่ะเอา Cobblestone ครับรวมกับฉาดสีเทาก็จะได้หินเกลือมาแล้วเยอะๆไว้ก่อนน่าจะต้องใช้เยอะค่ะนั่นแหละทีนี้เราก็มาคราฟเลยอย่างแรกสุดนี่ค่ะมุฟมาอ้าวสิ่งที่ขาดด้านเป็นปุ่มธรรมดานี่ไงสโตนมาเลยปุ่มธรรมดาขาดใช่ไหมจัดไปค่ะนี่64ปุ่ม ก็เหมือนเป็นปุ่มจิ้มหน้าปัดเครื่องคิดเลขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นก็เยอะนิดหนึ่งค่ะมา9ไม่พอต้องการแบล็คคิดสโตนมากกว่านี้เนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรากดสูตรคราฟกด A นี่ให้มีแบบสูตรคราฟปรากฏมาทีนี้การคราฟสิ่งต่างๆค่ะก็จะง่ายขึ้นนั่นเองมาเลยถ้าต้องการเยอะขนาดนี้จัดมาอย่าได้รอช้าค่ะ64อันไม่พอให้มันรู้ไปใช่ไหมอ๋อกรุณาเก็บเข้าลังคืนก่อนไม่งั้นของมันก็จะไม่ถูกดึงมาใช้นั่นเองค่ะฮึบนี่18น่าจะเพียงพอแล้วจากนั้นแผ่นเครื่องคิดเลขที่ทำจากสโตนค่ะต้องอัปเกรดให้เป็นแอดวานซ์นั่นเองแหมไม่ได้เก็บเข้าคืนมันก็จะหาสุดคราฟไม่เจอค่ะมานี่คือแอดวานซ์แล้ว4ตัวพอไม่เอ่ย4ตัวไม่พอค่ะเมื่ออัปเกรดเป็นพอสินี่4ตัวเพียงแค่ใส่เข้าไปในนี้ก็เพียงพอแล้วแหมชีวิตใจเย็นๆค่ะค่อยๆคราฟไปมันก็ทำได้นั่นแหละนี่ไงเราได้เป็นแอดวานซ์มาแล้วเนาะจากนั้นสิ่งที่ขาดค่ะก็คืออะตอมิกโมดูลนั่นเองนี่ก็ไม่ยาก ของที่เรามีเราขาดเพียงแค่ทานสไนท์ใช่ไหมโอ้โหง่ายมากๆค่ะก็นี่ไงได้มาแล้วทานสไนท์ค่ะทานสไนท์ที่เราได้มาค่ะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแผ่นใหญ่ เราต้องการเป็นแค่ทานสไนท์ตัวธรรมดาค่ะที่มันไม่ใช่แผ่นใหญ่เนี่ยก็จากที่ใช้ลาพิษบล็อกค่ะก็ต้องเปลี่ยนเป็นลาพิษธรรมดาเพราะว่าจากทานสไนท์แผ่นใหญ่เนาะไม่สามารถที่จะย่อยมาเป็นแผ่นเล็กได้ค่ะในขณะที่แผ่นเล็กสามารถคราฟเป็นแผ่นใหญ่ได้นั่นเองเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือทานสไนท์อันธรรมดาอย่างนี้นั่นแหละเพียงแค่นี้เราก็จะได้หน้าปัดที่เป็นเอเมอรัลมาแล้ว1ตัวนั่นเองแล้วทีนี้เราก็สามารถคราฟอะตอมิกแคลคูเลเตอร์ได้อ้าวหน้าจอเก็บเข้าไปในกล่องค่ะนี่อะตอมิกแคลคูเลเตอร์เควสคอมพิวต์รับรางวัล EXP 5 เลเวลค่ะเดาว่าต้องใช้พลังงานใช่ไหมก็ตั้งตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องใช้พลังงานหรือเอ๊ะเหมือนไม่ใช้พลังงานนะเนี่ยบวกค่ะเป็นไปไม่ได้เครื่องพวกนี้ปกติมันต้องใช้พลังงานอยู่แล้วเครื่องในมอดแคลคูลเลเตอร์อ๋ออาจจะเป็นเครื่องที่ไม่ต้องใช้พลังงานก็ได้นะต้องลองดูค่ะว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าเนาะอะตอมิกแคลคูลเลเตอร์ค่ะก็เอาไว้เป็นการบวก2ต่อ ดับเบิลบวกนั่นเองก็ตอนแรกใช่ไหมคะถ้าเป็นแคลคูลเลเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นการบวกแค่รอบเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นอะตอมิกเนี่ยจะเป็นการบวก2ต่อเนาะก็เพชรบวกกับเบดรอดบวกกับเพชรอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นไฟล์ไดมอนด์ค่ะนั่นเองแล้วก็เป็นพืชอะไรอย่างเงี้ยแทนสไนซ์แซปลิงก็มีโอ้โหการบวกใช่ไหมทำได้หลายอย่างค่ะอย่างมากมายเลยก็คือจากเดิมเราต้องใช้แบบเครื่องคิดเลขบวกกันหลายต่อเนาะพอมีอะตอมิกแคลคูลเลเตอร์ค่ะก็บวกรอบเดียว3อย่างเซตในครั้งเดียวค่ะก็เป็นเครื่องที่ดีมากๆน่าใช้มากๆไฟไดมอนด์เป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาบวกตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่าเนาะได้ไดมอนด์กับเบดรอดมาแล้วค่ะก็เอามาใส่แบบนี้แล้วก็เบดรอดตรงกลางโอ้โหทำงานได้ไม่ต้องใช้พลังงานอย่างนี้ก็ถือว่าดีสุดๆค่ะตอนแรกนึกว่าจะใช้พลังงานเนาะเพราะเห็นว่าเครื่องทุกเครื่องจากมอดแคลคูลเลเตอร์ค่ะมันใช้พลังงานทั้งนั้นเลยไงก็เลยคิดว่าน่าจะใช้พลังงานปรากฏว่า ไม่ใช้พลังงานนะตัวเองโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะสมและที่ใช้ของคราฟเยอะมากมายเอาวางไว้ตรงนี้แหละเควสต่อมาค่ะเควสนี้เรียกง่ายๆเควสเสาล่อฟ้านั่นเองเราจะได้พลังงานจากฟ้าผ่าค่ะหรือว่าการสไตรค์ของฟ้าผ่านั่นเองโอ้โหนี่ไงใช้ไฟไดมอนด์อย่างที่คิดค่ะ Energy Module ก็ที่เราเพิ่งคราฟไปโดยเอามาผ่านเครื่อง Atomic Calculator โอ้โหทำไมมันง่ายขนาดนี้แรกสุดค่ะมาคราฟ Power Cube กันเลย2ตัวพอไหมอะมีรวมเป็น4แล้วโอ้เพียงพอค่ะเพราะเราต้องใช้แค่2เองจากนั้น Power Cube มาผ่านเครื่องไหนอะ Calculator สิเอ๊ะไม่แน่ใจ มีความไม่แน่ใจ Energy Module ใช้เครื่อง Scientific Calculator ค่ะไม่ใช่เครื่อง Calculator ธรรมดาเน่เปิดมาแล้วก็ Power Cube ใช่ไหมคะ2ตัวบวกรวมกับ Purified Cobblestone ค่ะนี่เราก็จะได้เป็น Energy Module มาแล้วนั่นแหละง่ายมากๆอุ๊ยเข้าตัวมาดูดมา Energy Module 2 อันรวมกับไฟไดมอนด์ตรงกลางเราก็จะได้เป็นเสาล่อฟ้ามาแล้วค่ะ 5,000 RF ต่อฟ้าผ่า1 ครั้งพื้นที่ตรงนี้ว่างอยู่ใช่ไหมต้องมาใช้งานกันหน่อยค่ะแล้วก็รับรางวัลมาเลย Weather Station สถานีบอกสภาพอากาศค่ะโอเคเราก็วางคอนเนคชั่นเลยไหมไม่เอาค่ะวาง Power Cube ก่อนจะได้มีที่เก็บพลังงานนั่นเองวางไปตรงนี้จากนั้นวางเสาล่อฟ้าผ่าตรงกลางพลังงานค่ะก็จะได้มาอยู่ที่ Power Cube นั่นเองแล้วก็ขอบล็อกอะไรก็ได้ค่ะไม้ได้ไหมอะได้แหละมั้ง น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแล้วเราก็ลองวางดูซิถ้าเราวาง Weather Station ตรงนี้โอเคเขาหันหน้าอัตโนมัติได้ค่ะเราต้องวางชิดหรือเปล่าวางชิดวางไม่ได้นั่นเองก็คือจะต้องห่างอย่างน้อย1บล็อกค่ะรอบๆนี้เขาให้มา4ตัวนะเราก็วางไปเลยค่ะแน่นอนว่าเจ้าพวกนี้ค่ะสามารถที่จะแบบหันหน้าไปยังแบบเสาล่อฟ้าได้แบบอัตโนมัติคือเหมือนเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดเนาะได้มาแล้วที่นี่รอ40วิค่ะจะเกิดการสไตรค์1 ครั้งนั่นเองเราว่ามันต้องทำอะไรที่ได้มากกว่าพลังงานใช่ไหมอ๋อนี่ไงจากไฟไดมอนด์ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็น Electric Diamond จาก Calculator ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น Scientific Calculator จากไฟไดมอนด์บล็อกค่ะก็จะเป็น Electric Diamond Block นั่นเองทำได้อยู่3อย่างแต่น่าจะเป็น3อย่างที่สำคัญเราต้องเตรียมตัวรอการสไตรค์ค่ะ11วิเท่านั้นมันจะมีเสียงสนั่นวันไหวไหมเดาว่าไม่น่าจะมีนะ5วิค่ะดืดมีพลังงานค่ะมาเรื่อยๆโอ้โหเยอะมากมายเดี๋ยววัดไงไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยล่ะเดี๋ยวหน้าตัวเองมาดูสิอย่ามายุ่งกับ Power Cube เลยอย่าเอาพลังงานมาที่นี่เพราะเราต้องการที่จะเปลี่ยนไฟไดมอนด์ค่ะให้กลายเป็นเพชรไฟฟ้าดูซิว่าเขาจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะมาแล้วค่ะมาแล้วนี่โอ้โหทำได้นี่นะอ๋อคือพลังงานค่ะมันจะต้องบรรจุไว้ในเครื่องนี้ไม่ใช่ส่งมาที่ Power Cube นั่นเองอ๋อนี่ไงมาก็ใช้ได้ค่ะก็คือเราไม่จำเป็นที่ต้องวางแหล่งเก็บพลังงานเพิ่มเนาะพลังงานสามารถเก็บได้ค่ะเป็นตัวเลขตรงนี้เลยนั่นเองและทีนี้เราก็รอพลังงานครั้งต่อไปค่ะอีก53วิไฟไดมอนด์ค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็น Electric Diamond นั่นเองเควส Complete ค่ะ Electric Diamond นั่นเองรับเป็นไฟไดมอนด์ Pickaxe โอ้โหให้Pickaxeมาด้วยความทนทานในระดับ 2006 คือแบบขุดแล้วติดไฟอะไรอย่างนี้เหรอเมื่อเรามีไฟไดมอนด์เรียบร้อยใช่ไหมเพชรอาบเลือดเรียบร้อยค่ะมาสิใส่ไปแล้วก็ขอสูตรครับกดคีย์ลัด A ค่ะไปที่บุ๊กมาร์กนั่นเอง คาน Eye of Ender ไม่ยายค่ะมูฟมาก็ได้แล้ว Eye of Ender ก็อ้าว6,000อ๋อ5,000อยู่ในนี้ใส่ให้เสร็จสิอ่ะ11,000ค่ะแล้วจากนั้นค่ะก็เอาถ้วยที่เป็นของดาร์กเจมค่ะมาเลยอาบเลือด 5,000 ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นถ้วยดาร์กเจมอาบเลือดนั่นเองค่ะงานนี้ก็จะคราฟได้แล้วรอแป๊บหนึ่งค่อยๆกระดึบไม้ค่ะเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะแต่ในมอดนี้ค่ะเรายังไม่เห็นวิธีการเก็บเลือดที่ดีกว่าการที่เราจะต้องไปนั่งฆ่ามอนเตอร์ทีละตัวเนาะ ก็คือยิ่งมอนเตอร์เลือดเยอะค่ะแล้วเรามีเนี่ยบัตร Extractor อยู่ในตัวค่ะเจ้าตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการดูดเลือดมอนเตอร์เข้ามาในแท่งเก็บนี้เรื่อยๆนั่นเองแต่ว่ามันก็ค่อนข้างช้าเนาะถ้าเราไม่มีดาบแรงๆอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่มีแบบกรงสปอนดีๆแหล่งกำเนิดมอนเตอร์ดีๆค่ะก็ฟาร์มนานเหมือนกันนานมากๆเลยโดยเฉพาะเลือดแบบ 160,000 มิลลิบักเก็ตนี้ค่ะโอ้โหกว่าจะฟาร์มได้ค่อยๆแบบฟาร์มทีละนิดไปเรื่อยๆค่ะงานนี้ก็ครับนี่ Promise of Tenacity Level 3 ค่ะเป็นการอัปเกรด Tank Capacity 8ก็คือเพิ่มความจุคูณ8นั่นเองมาดูตรงนี้ก่อนสิตอนนี้ค่ะความจุอยู่ที่ 160,000 มิลลิบักเก็ตใช่ไหมเอาออกมาสิเดี๋ยวได้ทำไมเป็นน้ำโอเคไม่เป็นไรต้องขุดออกค่ะเพราะเราไม่สามารถถอดตัวอัปเกรดออกมาได้เราต้องขุดออกเท่านั้นแล้วเราก็วางใหม่ค่ะจากนั้นใส่ตัวอัปเกรดเลเวล 3 ลงไปพรึบเลื่อนหายไปไหนนี่ค่ะจาก 160,000 มิลลิบักเก็ตเนาะตอนนี้แท่งเก็บเลือดของเราค่ะอัพไป 640,000 มิลลิบักเก็ตนั่นเองถ้าต้องหาเลือด 600,000 นี้ กรงสปอนมอนเตอร์ค่ะต้องดีกว่านี้นั่นเองตอนนี้กรงสปอนมอนเตอร์ของเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะนู่นน่ะแบบแค่ตรงนั้นแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี่ไง แก้นี้อ่ะแบบไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเลยเนาะอุ๊ยโอ้มีแสงฟ้าผ่าแบบนี้ด้วยเหรออุ๊ยอย่างนี้ต้องลองดูค่ะอีก8วิ7วิเดี๋ยวมาดูสิการสตรอยนี่พลังงานจากฟ้าผ่าเพิ่งสังเกตค่ะเป็นอย่างนี้นั่นเองโอ้โหไม่มีเสียงค่ะแต่มีแสงมาให้นั่นเองเนาะ ก็ดีงามมากๆเลยเป็นเอฟเฟกต์ฟ้าผ่าเรื่อยๆค่ะได้พลังงานเรื่อยๆอ้าวอย่างนี้พลังงานที่อยู่ตรงนู้นค่ะที่ผลิตพลังงานจากแป้งเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเนาะเพราะเรามีนี่เครื่องพวกนี้ค่ะพลังงานจากฟ้าผ่านั่นเองเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะรับรางวัลเป็นเลือดจำนวน1ค่ะแล้วก็ให้เลือกอะไรดี64เท่ากันค่ะก็เดาว่าน่าจะเป็นแค่ของนกแดงแหละมั้งเลือกอันนี้ก็แล้วกันค่ะสวยดีอันนี้เป็นเลือดเนาะที่เราได้มาค่ะก้อนเลือดก็ใส่ไปในนี้ก็ได้เพิ่มมาเป็น 6,000 นั่นเองในนี้ก็มีเลือดอยู่ใส่ลงไปเลยค่ะหมดและเรียบร้อยเลือดก็มี 10,000 วันนี้ค่ะก็ก้าวหน้าไปอย่างมากมายเนาะตามที่เราได้วางแผนไว้ค่ะนี่ไงกว่าตั้งแต่ล่างนี้ค่ะปึ๊บไล่ขึ้นมาอย่างข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ